่สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลงทิศอย่าหลงประเด็นนะครับรายการนี้เน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพนะสุขภาพของใครของใครใครก็รักตัวของใครของใครใครก็ต้องรักผมก็ต้องรักตัวของไก่ซ้อนก็เลยต้องบริโภคเข้าไป รักตัวคือบริโภคไม่รักจะไปบริโภคไปทำไมเนาะนะบริโภคนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะบริโภคเข้าไปเอาที่มันแน่ๆดีกว่าวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรหรือจะหยิบยื่นดาวดวงไหนมาให้จะได้รู้กันยอมมันกันครับวันนี้ยอมกันไม่ได้ตั้งหลักเลยมัวแต่หลับไหลอยู่มีคนโทรศัพท์ปลุกก็เลยลุกขึ้นมาแบบกระทันหันเลยเกิดไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังขอเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาไหมเรื่องในตัวนี่นะเอานะถ้าตัวท่านตัวผมนี่นะครับกายใจจิตนี่ก็พูดเรื่องในตัวก็ต้องกายใจจิตใช่ไหมฮะจะเรื่องอื่นได้หรือตับไตไส้พุงได้ไหมล่ะกายใจจิตเอางี้ดีกว่าจิตมันนำมาทำมากเกินไปกายใจสมองดีกว่าย้ำกายใจสมองนะเพราะว่าจิตจะสถิตที่สมองเพราะฉะนั้นพูดเรื่องสมองก็คือเรื่องจิตใช่นะกายใจจิตจิตจะสถิตที่สมองเข้านะงั้นพูดเรื่องสมองก็คือเรื่องจิตพูดเรื่องจิตคือเรื่องสมองแต่ทำไมพูดอย่างนั้นมันถึงไม่เข้าสักทีสมองเนี่ยสมองไม่ใช่ปากมันจับยัดอะไรเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ปากใช่ไหมมันจะเข้าไปสู่สมองมันต้องมีกระบวนการใช่ไหมล่ะไม่ใช่อะไรต่ออะไรเข้าสมองง่ายมันต้องมีการคำว่ากลั่นคำว่ากรองกลั่นกรองกระเซาะกระแซะกระซั่วมันจะเข้าไปถึงสมองได้ใช่นะเอาล่ะโดยรวมแล้วนะฮะก็สมองก็เป็นอวัยวะที่มีความมหัศจรรย์มากที่สุดเนื้อก็ไม่ใช่ไขมันก็ไม่ใช่เอาก็บันทึกนั่นมันคืออะไรเนี่ยถ้าเนื้อก็ไม่ใช่ไขมันก็ไม่ใช่มันอะไรกันก็ไม่รู้จะว่าอะไรกันนะครับเขาว่าสมองเราก็ว่าสมองเหมือนกันแหละไม่รู้จะไปเอาศัพท์ที่ไหนมาบัญญัตินะเอาศัพท์บัญญัติไม่ได้ก็เลยต้องอ่ะสมองก็มองวะมองก็มองวะก็เมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทำไมอ่ะลุงงอกจึงบอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กใจกับสมองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันตอบโต้ตอบกันซึ่งมีความเร็วเร็วมากมากเร็วแต่ก็ว่าความเร็วพอๆกับแสงนะครับแสงสว่างเนี่ยครับแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าบอกว่าเกิดนะสมองหรือว่าระบบประสาทไปรวมกระจุกกันที่สมองทั้งหมดประสาทจะมีความเร็วเท่ากับอะไรเท่ากับแสงได้ใครเราจะมีขนาดนั้นนะครับบุคคลที่จะมีความเร็วประสาทนะฮะระบบประสาทนะครับบุคคลที่จะมีการรับรู้ได้เร็วขนาดนั้นผมว่านะผมว่าต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะเอาอย่างต่ำแล้วอย่างต่ำต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะครับระบบประสาทหรือว่าระบบการรับรู้จะเร็วเท่ากับความเร็วของแสงเป็นภาษาใหม่แล้วลุงหลับตาพูดหน่อยเดียวก็ได้ภาษาใหม่แล้วหลับตาพูดหน่อยเดียวก็ได้ภาษาใหม่แล้วจ้าระบบประสาทงั้นพระอรหันต์ที่บอกทำไมเขาถึงรู้สารพัดรู้มากรู้หมดรู้เร็วก็เพราะว่าเขามีสติเร็วด่วนจีสติก็คือการรับรู้เนี่ยครับผ่านหูรู้ผ่านตารู้ผ่านจมูกรู้ผ่านกายรู้ผ่านกลิ่นรู้ผ่านปากรู้นะโดยเฉพาะยิ่งผ่านหูและผ่านตาโดยเฉพาะยิ่งผ่านหูและผ่านตาผมว่านะลองเดาเล่นๆบุคคลที่มีระบบประสาทรับรู้คือสตินะฮะเร็วเท่ากับความเร็วของแสงโอ้ระดับนั้นอย่างต่ำต้องพระอรหันต์ใช่ไหมล่ะถ้าสูงกว่าพระอรหันต์หน่อยทีเดียวจะมีใครไหมเนี่ยนี่ไหมครับมีเนาะมีก็มีอ่ะเช่นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีการประสาทของพระองค์จะรับรู้เร็วเท่ากับความเร็วของแสงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหูกับตาก็มีหูทิพย์ตาทิพย์เห็นมาใจทิพย์กายทิพย์เห็นมาเออก็มันเป็นทิพย์บอดนะงั้นการรับรู้ก็ต้องรับรู้ถึงขั้นความเร็วของแสงนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหภาษาใหม่นะเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าน่าเสียดายเกิดไม่ทันถ้าเกิดทันเนี่ยไปขอกินข้าวก้นบาทสักมื้อนะเกิดไม่ทันท่านขอเข้าป้นบาทขึ้นชั่วมือจะได้รู้ว่าเออกินข้าวป้นบาทพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเงี้ยงั้นเมื่อเกิดไม่ทันก็เอางี้แล้วกันไปหากินข้าวก้นบาทกับพระสงฆ์องค์เองแล้วกันอย่างเงี้ยเอางั้นนะพระสงฆ์องค์ไหนล่ะโอ้ฝนตกก็เลยเมืองเพชรเยอะเมืองเพชรเยอะฝนตกก็แล้วกำแพงเพชรอย่าลืมมาคราวหน้าทำให้สักกำมือเนี่ยนะเอากำมือเดียวเองต้องมากนะครับ
ไม่ต้องเอาถึงทั้งกำแพงพี่ก็แค่หน่อยเดียวรับได้ไหมครับเมื่อกี้นี่ผมพูดว่าพระองค์พระพุทธเจ้าจะร่วงรู้สิ่งใดๆเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะก็บอกไงบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ไม่มีเงาเห็นไหม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 คำพูดนี้เอามาจากไหนลูกบอกเอามาจากไหนลูกบอกก็มั่วไปงั้นแล้วนะครับมั่วผิดก็อย่าว่ากันถ้ามันถูกก็แล้วไปเหมือนกันถ้าถูกก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรหรอกถ้าถูกมันก็เป็นบุญหัวของท่านกันแล้วกันเนาะถ้าผิดก็ขอรับผิดทุกผู้เดียวกันแล้วไม่รู้จะเอาความผิดไปให้ใครเพราะว่ามนุษย์มันต้องมีคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบถ้าผิดขอรับคนเดียวถ้าถูกก็ท่านเอาไปเยอะๆก็แค่นั้นจบแล้วนี่จะมีอะไรกันไม่รู้ผิดกฎหมายผมเมื่อกี้เนี่ยถ้าผิดก็ขออภัยหน่อยแล้วกันรู้เท่าไปถึงการใช่ไหมล่ะโอเคกำแพงเพชรฝนตกรับแซบครับคุณหัวยิ้มหัวยิ้มก็มีแต่การ์ตูนอยู่ในจอไม่ใช่แล้วหัวยิ้มต้องหัวร้อนประมาณนั้นครับเสียงเบาเหรอรู้ว่าก็สายไปสายมาอยู่โยกไปโยกมาพูดห่างประมาณหนึ่งคืบนี่นะขันเบาสักทีเดียวหรือบ้างพอรับได้ไหมครับพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับมีการรับรู้สิ่งใดต่างได้รวดเร็วทันใจมีความเร็วๆกว่าผมว่าความเร็วๆกว่าพอๆกับแสงแต่ความรู้ทีนี้รู้เลยครับถ้ารู้นะฮะรู้เกินแสงสิ่งที่พระองค์รู้จะรู้เกินแสงรู้เกินแสงรับรู้เท่ากับแสงเนี่ยโอเคไหมคือรู้หรือรู้เกินแสงไม่ว่าแสงจะเดินทางมานานเท่าใดเช่นนะ 4,000 ล้านปีแสงเป็นต้นนะครับนะพระองค์จะไปรู้ไปถึงนู่นอ่ะ 5,000 ล้านปีแสงเนี่ยพอได้ไหมครับโอ้โหมีในบัญญัติไหมเนี่ยรู้ถึงขนาดใช่ไหมครับนั่นคือใช่นี่เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนะสมณโคดมนะครับแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปคือพระศรีอะริยเมตไตรโอ้โหบอกไว้ความรู้เกินแสงนะรู้เกินแสงโอ้โหเกินแสงเท่าไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นก็คือมีมนุษย์ในโลกไปเนี่ยที่จะไปร่วมรู้กันได้แต่มนุษย์พันนั้นก็ต้องอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับพันพิเศษจะไม่หรือยังไงพิเศษยกกำลังสองหรือเปล่าประมาณนั้นคิดเล็กๆครับอย่าไปไกลแค่ความคิดไม่ได้เสียสังสักหน่อยเดียวครับจริงใช่ไหมหรือมีใครคิดแล้วเสียเงินบอกเลยนะครับหรือถ้าใครคิดแล้วได้เงินก็บอกเลยนะครับจะต้องมาทำอะไรเป็นสิ่งบางอย่างพอคิดปุ๊บได้เงินปั๊บเนี่ยคิดปุ๊บเสียเงินปั๊บเหมือนนะความคิดไม่ได้ไม่เสียอะไรนะครับแต่ถ้าพูดแล้วยุ่งนะทีนี้ใช่ไหมล่ะถ้าพูดแล้วยุ่งนะถ้าทำนะทีนี้ความคิดถ้าคิดดีพูดดีทำดีอ่ะมันก็มีผลผลิตดีใช่ไหมถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีซวยเลย
อยู่กับเพื่อนฝูงไม่ได้เลยเนี่ยเพื่อนฝูงอเปหิอีเปหิหรืออเปหิเพื่อนฝูงขับไล่เฉยนะอยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าคิดไม่ดีแล้วพูดไม่ดีตามถ้าทำไม่ดีอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยโยมเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ไหมสำหรับท่านที่มีโลกแห่งความเป็นจริงของมนุษย์เราเนี่ยครับอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าโลกความเป็นจริงก็คิดดีพูดดีทำดีอยู่ไหนก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะใช่นะ อยู่กับใครใครใครคนนั้นเขาก็อยากจะให้เราอยู่ด้วยใช่นะใช่นะถ้าใช่ก็พยักหน้าเอาคนไหนรู้ก่อนก็ไปใช้ก่อนที่ว่าเช่นเด็กเล็กๆ5ปี10ปีถ้ารู้ก่อนก็ไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก็เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองคนไหนรู้ช้าก็ได้ช้าเช่นวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยเพิ่งรู้วันนี้มีเวลาใช้เหลือน้อยแล้วเนี่ย มีเวลาเหลือน้อยที่จะใช้แล้วก็เพิ่งรู้วันนี้เองทำไงได้อะแต่ว่าถ้าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37รู้โอ้โหใช้ได้เป็นหลายๆ10ปีเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานก็อย่าลืมส่งคลิปให้เขาดูคำพูดต่างๆเหล่านี้นะครับประโยคเดียวนะครับเด็กรุ่นนี้จะบอกทราบไว้นะครับประโยคเดียว get into เลยโหโหเลยรู้เรื่องเลยนะครับปิ้งรู้จักปิ้งไหมครับพอปิ้งก็ฮะก็มันปิ้งอ่ะเนาะเคยปิ้งไหมครับชีวิตจริงปิ้งเรื่องอะไรล่ะครับแล้วก็ปิ้งกับใครเนี่ยเคยไหมครับถ้าเคยแล้วก็อะไรปิ้งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเกินมหรสพแล้วกันเกินมหรสพเกินมหรสพลุงงอกนะครับพอไหมครับลองฟังแค่นี้พอไหมครับประมวลผลทีนึงกายใจจิตนะครับแน่นอนนะฮะที่ว่ามาทั้งหมดนั้นถ้าหากผู้ใดก็ตามที่มนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับกายเป็นทิพย์ยังไงใจเป็นทิพย์นะจิตเป็นทิพย์จิตสติที่สมองก็เป็นทิพย์ครับทั้งทุกอย่างเป็นทิพย์รับรู้เร็วเท่ากับรับรู้เร็วเกินกว่าความเร็วของแสงแต่ถ้าหากว่าระบบประสาทมันอยู่ในตัวเราใช่ไหมล่ะระบบประสาทเนี่ยก็รับรู้เร็วเท่ากับความเร็วของแสงแต่คำว่ารับรู้ตื่นเบิกบานนี่นะครับรู้ตื่นเบิกบานตื่นรู้เบิกบานนี่นะครับจะรู้เร็วยิ่งกว่าความเร็วของแสงแสงเดินทางมา 4,000 ล้านปีการรับรู้โดยจิตของพระองค์จะรู้นู่น 5,000 ล้านปียังจิ๊บจ้อยอย่างเงี้ยครับแปลว่ารู้ย้อนนะรู้ย้อนทางนะครับรู้อดีตนะรู้อดีตรู้ผู้ตามความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนะครับผู้เขาจะรู้ทางอดีตนะจบยังไม่จบไปต่อทั้งนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตกันแล้วกันไหนๆมาถึงอดีตแล้วก็ต้องอดีตปัจจุบันอนาคตนี่อะไรคืออดีตมันมีคำหนึ่งผมพูดเอาไว้ในคลิปไม่ทราบว่าคลิปไหนชื่ออะไรจะไม่รู้นึกได้ก็ใส่ต่อ